สัญญาณอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะเริ่มเห็นผลแล้วค่ะหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เมื่อวันที่19ธันวาคม2561มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ล่าสุดนายอาทิตย์นันทวิทยากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับผู้ฝากเงินรายย่อยธนาคารจึงประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ3เดือน6เดือน12เดือน24เดือนและ36เดือนในอัตรา 0.25% ต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดาที่มียอดเงินฝากไม่เกิน5ล้านบาททำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารจะขึ้นเป็น 1.15 ถึง 1.85% ต่อปีถือเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดาสูงที่สุดในระบบโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่4มกราคม2562เป็นต้นไปส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงตรึงไว้ที่ระดับเดิมเพื่อแบ่งเบาภาระให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยด้านนายปรีดีดาวฉายกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยบอกว่าธนาคารได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ3เดือน6เดือน12เดือน24เดือนและ36เดือนสำหรับวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปีทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกสิกรไทยอยู่ที่ 1.15% ถึง 1.85% ต่อปีสูงที่สุดในระบบเช่นกันมีผลตั้งแต่5มกราคม2562เพื่อสนองนโยบายภาครัฐในการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อยรวมทั้งสนับสนุนให้ภาครวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวตามเป้ากรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยบอกว่ายังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยและลูกค้าบุคคลไม่ต้องแบกรับภาระหนี้มากนัก